บ้านใครยังไม่มีรีบหามาปลูกด่วนต้นขวักมรกตปลูกไว้ในบ้านเรียกทรัพย์หนุนโชคลาภเงินทองเข้าบ้านไม่ขาดสายเดี๋ยวนี้บางครั้งคนเราก็ต้องการที่พึ่งทางใจเพื่อเป็นความหวังทำให้หัวใจชุ่มชื้นแต่อันที่จริงความเชื่อเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะมีกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วอย่างในเรื่องของต้นไม้มงคลก็เช่นกันเพราะส่วนใหญ่มักจะเป็นความเชื่อที่มีกันมานานอย่างเช่นต้นขวักมรกตที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้นั่นเองค่ะถึงแม้ว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคนแต่ถ้ามี2 อย่างผสานเข้าด้วยกันก็น่าจะทำให้เกิดความสำเร็จหรือเกิดสิ่งดีๆกับผู้คนนั้นได้ง่ายกว่าอย่างน้อยมันก็เป็นที่พึ่งทางใจที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตกันมากขึ้นดังนั้นการปลูกไม้มงคลจึงกลายเป็นที่นิยมมาจนถึงทุกวันนี้และต้นกวักมรกตก็เช่นกันที่เราชาวไทยมีความเชื่อกันว่าถ้านำมาปลูกในบริเวณบ้านจะช่วยส่งเสริมการมีโชคลาภกวักเงินกวักทองกวักมรกตเข้ามายังบ้านเช่นเดียวกับชื่อของมันเรียกง่ายๆว่าปลูกเอาไว้เพื่อช่วยเรียกทรัพย์นั่นเองวิธีการปลูกต้นกวักมรกตต้นกวักมรกตเป็นพืชหัวดังนั้นจึงขยายพันธุ์ได้ด้วยการแยกหัวแต่อีกวิธีก็คือสามารถใช้ใบในการปลูกก็ได้ซึ่งวิธีการก็คือตัดใบให้เหลือก้านเพียงเล็กน้อยแล้วจึงนำไปแช่น้ำเพื่อให้รากงอกออกมาจึงค่อยนำไปปลูกแต่ถ้าจะนำใบไปปักลงดินเลยก็ได้เช่นกันแต่การปลูกด้วยใบจะต้องใช้เวลามากกว่าการปลูกด้วยหัวนั่นเองค่ะต้นกวักมรกตนิยมนำมาปลูกภายในบริเวณบ้านเพราะถือว่าเป็นไม้มงคลช่วยเรียกทรัพย์สำหรับการดูแลรักษาต้นกวักมรกตนั้นจะต้องรดน้ำไม่มากนักส่วนเรื่องแมลงรบกวนไม่ค่อยพบปัญหาให้ลำบากใจนอกจากนี้ควรที่จะใช้ปุ๋ยละลายน้ำรดให้มันประมาณเดือนละครั้งและระวังเรื่องโรคหัวเน่าและรากเน่าอันเนื่องมาจากการรดน้ำที่มากเกินไปต้นกวักมรกตมีข้อดีก็คือสามารถที่จะนำไปปลูกในพื้นที่ที่มีแสงน้อยอย่างเช่นปลูกประดับในบ้านปลูกประดับในออฟฟิศปลูกในห้องน้ำปลูกตามโรงแรมรีสอร์ทต่างๆหรือที่ใดก็ตามที่มีแสงเพียงเล็กน้อยได้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกได้ทั้งในที่ที่มีแดดร่ำไรหรือที่ร่มที่มีแสงเพียงเล็กน้อยนอกจากนี้มันยังเลี้ยงง่ายเพราะไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆอีกทั้งยังเป็นไม้ประดับที่ช่วยกรองอากาศและดูดสารพิษได้ดีมันจึงเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากที่สำคัญมันมีความสวยงามเพราะมีใบสวยเป็นมันเงาและมีสีเขียวที่ดูสดชื่นอีกทั้งถ้ามันออกดอกมันจะแทงช่อออกมาคล้ายดอกเดลีต้นไม้ชนิดนี้จึงดูเหมือนมีมนต์เสน่ห์ที่เย้ายวนดูดีและดูมีราคาจนมันกลายเป็นต้นไม้ที่มีคนปลูกจำนวนมากอย่างเช่นทุกวันนี้นั่นเองค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ